าตรงๆนะไม่เชื่อในสิ่งที่ทีมงานบอกมาว่ามันมีเกษตรบนดาดฟ้ามันจะเป็นไปได้ยังไงฮะกับการที่บนดาดฟ้าแล้วก็ถนนนี่ผมบอกนี่คืออนุสาวรีย์นะฮะนี่คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่รถติดมากๆมีมลภาวะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เขาบอกว่าปลูกผักบนนี้ได้สวยงามเหลือเกินแล้วพวกนี้คืออดลนทนไม่ไหวฮะสูงเตี้ยเล่ดินอยากมีความรู้เพื่อที่จะเอาความรู้นี้ไปใช้ในวินฟาร์มเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาพวกพี่ๆเขาว่าทำยังไงบ้างเกษตรบนดาดฟ้าไม่รู้แหละเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าดีครับพี่พี่จ๋าจ้าพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่อพี่หนูค่ะพี่หนูชื่อป๋องครับพี่สุขสันต์ครับสุขสันต์มาเป็นทีมถามที่ไปที่มาของเขาเรียกอะไรฮะเกษตรบนดาดฟ้าใช่ Urban Farming Rooftop Farming ค่ะที่ไปที่มาเลยที่ไปที่มาเหรอคะก็คือห้างเซ็นทรัลวันเนี่ยเขาเจ้าของเขาว่าสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆเลยครับทางเราก็ทำงานเป็นเครือข่ายนะคะในเครือข่ายเนี้ยก็จะมีห้างเซ็นทรัลวันมีชุมชนรอบๆนี้มีกลุ่มคนรักอนุสาวรีย์ก็ทำเรื่องอนุสาวรีย์ Zero Waste อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวห้างเองเนี่ยก็เป็นห้างแรกเลยที่เลิกใช้กล่องโฟมใส่อาหารเมื่อ10ปีที่แล้วคิดดูนะ10ปีที่แล้วยังไม่มีใครอยู่รู้เรื่องนี้เลยห้างก็รณรงค์เรื่องการจัดการขยะมาตลอดจนกระทั่งห้างก็ต้องเรโนเวทซ่อมแซมตึกใหม่เพราะว่าจะสร้างทำฟาร์มทำอาคารจอดรถนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าพอทำอาคารจอดรถเขาก็มีที่เป็นร้านอาหารเยอะขึ้นก็มีเป็นประมาณเป็นหลักประมาณหลัก30ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็อาหารมาละเมื่อก่อนนี้คนกินอาหารเยอะมากใช่เหลือทำไงอ่ะเหลือก็ทิ้งอ่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเสร็จแล้วก็เลยทางห้างก็เลยมองว่ามีที่ก็เลยซื้อเครื่องขึ้นมาตอนแรกซื้อเครื่องมาเรียกเครื่องแก๊สไฟเออร์เนาะเครื่องไบโอแก๊สก็คือเรื่องของเอาเศษอาหารเข้าไปใส่แล้วทำลายทำปุ๋ยทำก๊าซผงต้มมาค่ะพอพี่จับมีเครื่องแล้วก็ทำจากเศษอาหารแล้วก็มาเป็นปุ๋ยพี่คิดจะปลูกต้นไม้บนนี้เลยเหรอหรือว่ายังไงยังสเต็ปนี้ก่อนสเต็ปนี้ก่อนนะยังพูดถึงกับยังอยู่เลยกระเทียมไม่เห็นบอกพี่จะมาปลูกต้นไม้แล้วอ้าวยังก็ไม่มีมันมีออกมาเยอะไม่รู้จะทำยังไงอะฮะครับคิดไม่ออกแล้วสิก็เลยช่วยกันประชุมจัดโต๊ะกลมนั่งนี่คือทีมนี่คือทีมทั้งหมดแล้วก็บอกว่าถ้างั้นเราก็ทำปลูกผักไหมล่ะตอนที่เขาพูดว่าเราจะปลูกผักตรงนี้คิดยังไงอันดับแรกเลยว่าคือไม่เคยคิดว่ามันจะมีฟาร์มแบบนี้ไม่คิดว่าจะทำได้ที่นุสาวรีย์ชัยเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีฟาร์มอยู่ข้างบนดาดฟ้าเป็นไปไม่ได้ผมฟังถ้าผมฟังแล้วยังไม่ได้เห็นนะฝันฝันไปฝันลมๆแรงๆเลยอะเลยไม่คิดว่าใช่เอ้าพี่เขาบอกว่ามีแต่คนบ้าแล้วนะที่เราอยากจะพิสูจน์ว่าบ้ากับเราไหมเราไปขอทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับว่าเอ้ยเขาจะบ้ากับเราได้ไหมเขาก็เลยบ้ากับเราจากวันนั้นเราเริ่มยังไงพอได้พอไปคุยกับเขาเรียบร้อยเขาให้งบประมาณมาแล้วเริ่มยังไงเริ่มที่สองโรงเรือนสองโรงเรือนตรงไหนคืออันเนี้ยอันเล็กๆสองอันเนี้ยอันเนี้ยสี่โรงเรือนสี่โรงเรือนแค่นั้นเองสี่โรงเรือนเริ่มจากดินเริ่มจากเอาดินมาแล้วก็เอาของมันเนี่ยค่ะสำคัญเรามีเยอะกระชีเนี่ยกระชีเราเอามาใช้ผสมกันกระดินปลูกปุ๊บก็ไปเป็นผักอะไรผักอะไรตอนแรกตอนแรกเป็นผักคุณเราคุยกันก่อนว่าอยากกินผักอะไรนี่เป็นที่มาของ business model ที่นี่ด้วยไอ้ยาคุณจะปลูกสิ่งที่คุณจะขายได้คุณอย่าไปปลูกสิ่งที่คุณขายไม่ได้ครั้งแรกที่พอพี่ปลูกปั๊บแล้วมันขึ้นมาเรารู้สึกไงคือผมรู้สึกแบบคือประทับใจนะเพราะว่าผักคือของเราที่ปลูกเนี่ยเราปลูกโดยใช้กล่องโฟมด้วยซ้ำเพราะว่าพยายามจะเอาเป็นกล่องโฟมจากร้านปลาแซลมอนนะครับถ้าเป็นขยะมาใช้ต่อครับมาปลูกเข้ามาคือตอนแรกคิดว่าปลูกคงไม่ได้ผลเท่าไหร่แต่พอออกมาจริงๆเนี่ยอึ้งนะครับเพราะขนาดมันใหญ่มากเลยครับประมาณสักต้นประมาณ 2-3 ขีดได้ครับพี่ว่ามันเป็นเพราะอะไรเหตุผลนึงก็คือเรื่องดินกับเรื่องปุ๋ยนะครับที่ถึงดีกับดินดีนี่คือความรู้ผมชอบตรงนี้คือของพี่ดินพี่ก็ปรุงเองแล้วก็หรือปุ๋ยก็ทำด้วยตัวเองใช่ค่ะจาก4ตรงนั้น4แปลงเล็กๆเกิดอะไรขึ้นมันถึง
ลุกลามมาเป็นขนาดนี้มันเริ่มมีรายได้เราไม่ได้ทำงานเพราะว่าเราทำงานบนฐานเรามีเงินเออทำงานไปหาเงินไปก็แบบว่าทำ4โต๊ะได้เงินมาก็ไม่ต้องเอาไปใช้อย่าเพิ่งอย่าคิดร่ำรวยทำต่อเพิ่มโต๊ะเป็นจนทั้งเต็มฟาร์มเนี่ยแหละค่ะก็โรงเรือนนี้ก็มีผู้ใหญ่ท่านนึงมาแนะนำทำซี่อะไรเนี้ยจะได้มีที่นั่งคุยกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่งั้นก็บางทีผักโดนแดดตรงๆน่าจะไม่รอดระบบแบบนี้มันก็พอใช้ได้นะคะคไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรือนแต่ว่าโรงเรือนมันก็ทำให้การทำงานของมีที่พักบ้างมีบรรยากาศมีความร่มรื่นบ้างแล้วก็สะดวก อะไรอย่างเงี้ยค่ะการเพาะกล้าของเรานะครับซึ่งขั้นตอนของเราก็จะมีเพาะกล้าตั้งแต่เพาะเป็นแบบต้นอ่อนมาเล็ดก่อนครับในตะกร้าก่อนนี่พอเสร็จปุ๊บพอครบ21วันก็จะย้ายลงเฮ้ยพอประมาณสัก5วันครับจะย้ายลงหลุมอยู่นี้อีกประมาณสัก15ถึง16วันครับก็จะกลายประมาณนี้นี่เราค่อยย้ายลงแปลงครับนี่เรานี่คือต้นกล้าอันนี้คือส่วนที่เราจะลงหลุมลงแบ่งเพาะของเราส่วนพวกนี้เราเก็บไว้โตขึ้นเราก็ขายได้อีกเป็นเบบี้เช่นเบบี้คอสเบบี้เรดเจอร์ดเบบี้กรีนโค้กอะไรกินโอ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดขายแล้วก็มีราคาขึ้นมาอีกเราดูแลรักษาต้นอ่อนพวกนี้ยังไงทำให้มันแข็งแรงที่พี่บอกว่าต้นอ่อนแข็งแรงต้นกล้าแข็งแรงมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วก็เราก็ต้องมีสูตรการปรุงของตั้งแต่ตรงพอกล้าตรงดินใช่ไหมฮะเมล็ดเล็กๆเนี่ยนะคะต้องให้เขาร่วนที่สุดแล้วก็มีความละเอียดที่สุดเพื่อให้เขาแบบมีกำลังที่จะทะลุทะลวงอย่างเช่นรากออกเหมือนเด็กๆอ่ะมันจะมีสเปซถ้าสมมติมันเหนียวมันเป็นดินเหนียวเป็นอะไรมันก็เสียชีวิตเลยพวกนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันดินเดียวกันไหมฮะดินเดียวกันไหมดินเดียวกันค่ะแต่ความร่วนส่วนจะน้อยกว่ากันมากพี่จ๋าพอหลังจากเบบี้อนุบาลมาแล้วก็มาลงนี้อะไรเป็นจุดสำคัญของตรงนี้ให้มันขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพก็จะบอกก็คือดินล้วนๆแหละครับดินมันเหมือนกันในนั้นไหมคนละแบบครับตัวนี้จะเป็นดินที่มีความร่วนส่วนกับปุ๋ยหมักเข้าไปแล้วซึ่งมันจะความละเอียดจะสู้ตรงนั้นไม่ได้แต่เรื่องความสมบูรณ์ความมันจะสูงกว่าอ๋อแร่ธาตุที่อยู่ในดินมันจะสูงกว่าที่นั่นต้องดูแลมันยังไงฮะดูแลมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับการให้น้ำกับการป้องกันแล้วก็การให้ปุ๋ยบ้างครับแล้วก็เรื่องของโรคแมลงบางอย่างที่ต้องดูตามอาการมันนะครับแมลงบินถึงไหมฮะสูงชั้นเจ็ดถึงแหละแมลงมันไม่กลัวความสูงกันบ้างเหรอวะมันไม่กลัวเลยเพราะว่ามันมากับดินนี่ไงคะมันที่เคยเจอก็จะมีเพี้ยไฟครับแล้วก็พวกหนอนผีเสื้อพวกนั้นนะครับแก้ยังไงผมเจอเหมือนกันเพี้ยไฟไอ้น้ำส้มอะไรพันไม้มีไหมมีครับใช่ไหมหลักๆบอกกันได้ไหมได้ครับบอกกันได้ไหมว่าสมมติว่าเจอเพี้ยไฟหรือว่าเจอพวกแมลงพวกนี้แก้ไงจริงๆหลักก็คือใช้ให้มันหลากหลายเข้าไว้พี่ให้มันไม่ชินถูกครับจริงไหมเนี่ยจริงครับพอใช้ควันไม้เดี๋ยวสักพักชินทนได้เพราะฉะนั้นตัวหาสัตว์เขาปรับตัวกับเราอยู่ยาเส้นยาโซพริกแกงน้ำส้มไม้สมุนครับวิธีการก็น้ำส้มควันไม้ก็คือสูตรหนึ่งเนาะพริกแกงกับใบยาสูบก็สูตรหนึ่งพริกแกงกับเอามารวมกันกับสมุนอ่อนเพื่อที่จะทำให้มันคือฉีดครั้งหนึ่งหรือว่าฉีดสลับไปเรื่อยเลยฉีดสลับครับชุดนี้สลับหรือว่าอีกชุดนึงมาแล้วค่อยสลับมาครับคือฉีดนี้ครับฉีดสอบกันไปเช่นวันอาทิตย์นี้ฉีดไปสมุนไพรอันนี้ต่อไปฉีดไปยาสูบอะไรไปยาเส้นอะไรอย่างเงี้ยฉีดสลับกันไปทุกอาทิตย์แล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องปิดไอ้ที่พี่เมื่อกี้พี่ปิดคือปิดอะไรฮะปิดมุ้งกันนกค่ะตาข่ายกันนกพี่โดนแมลงแล้วพี่โดนนกด้วยที่นี่นกเยอะกว่านกในเมืองเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเมืองเนี่ยเขานกเขาไม่มีที่อยู่นี่คือแหล่งอาหารของเขาค่ะเราทำเป็นเรานี่คือโอเอซิสของนกนะคะที่นี่นะค่ะเพราะว่านกอ่ะเขาวันนี้เราเจอนกสารพันชนิดแล้วอะเดี๋ยวฮะแล้วพี่ทำไงอ่ะใช่วันใดที่ยังมีสิ่งมีชีวิตอย่างคนเนี่ยเดินรอบๆปรางอยู่ตลอดเวลาก็คงไม่มาก็จบนะฮะและนี่ก็คือขั้นที่สองมาเป็นแบบนี้แล้วการปลูกบนดาดฟ้าบนอากาศนะพี่มาเราใกล้แสงอาทิตย์เราใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าคนที่ปลูกข้างล่างมันมีผลอะไรไหมฮะโดยส่วนตัวมันดีนะครับมันดีในเรื่องของเพราะผักตัวนะสลัดเนี่ยเขาต้องการแดดแต่ว่าเขาไม่ชอบความร้อนซะมากกว่าคือแดดต้องการในการสังเคราะห์แสงเราเลยต้องมีการให้น้ำในการดูแลเรื่องอุณหภูมิ
ไม่ให้ร้อนเกินไปแต่แสงจัดเนี่ยปลูกผักพวกนี้ดีมากค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งขั้นตอนที่มาอยู่ตรงนี้อายุมันประมาณกี่สัปดาห์นะฮะตรงนี้อันนี้ประมาณ30วันครับพี่หน่อย30วันคือเท่าที่ผมเห็นตรงนี้มันคือมันเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ที่มันเป็นตารางใช่ไหมหรือมันเป็นอะไรฮะจริงๆเราปลูกกันเป็นแบบโต๊ะปลูกหรือเบดดิ้งอะครับครับแต่ทีเนี้ยคือไอ้ตัวเราจะแบ่งรอบของการปลูกหรือเรียกว่าครอปอะครับครอปครับผมครอปการปลูกแล้วทีเนี้ยคือแต่ละหนึ่งรอบการปลูกอะครับมันจะมีอยู่3โต๊ะครับซึ่ง3โต๊ะเนี่ยมันเราจะแบ่งทั้งหมดในแปลงนี้ครับมันจะมีทั้งหมด4รอบการปลูกหรือ4ครอปครับก็มันก็จะมีการเก็บเกี่ยวได้ทุกสัปดาห์ก็คือเดือนนึงมันมี4สัปดาห์ใช่มั้ยครับนั่นแหละครับทุกสัปดาห์เนี่ยเราก็จะตัดผักสามโต๊ะเพื่อขายในวันศุกร์หรือวันอะไรตามขยับตามรอบที่เราสามารถอันนี้ครับครับผมคืออย่างผักสลัดเนี่ยมันสามารถกำหนดได้ว่ามันสามารถตัดได้ทุก45วันก็สามารถตัดได้เราก็เลยสามารถแบ่งรอบของการปลูกได้และนี่คือครอปที่3ใช่มันโตเหมือนจะกินได้แล้วยังใช่ไหมยังเหรอโอ้โหยังเป็นเด็กเบบี้อยู่เลยนี่ยังเบบี้เหรอนี่กี่ประมาณกี่วันอันนี้ครอบ3ครอบที่3นี่อยู่ประมาณวันที่30กว่าเกือบ40ละเกือบ40ยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้ครับเราต้องดูแลอะไรมันเพิ่มเติมก็สำหรับครอบนี้คือจริงๆก็ดูแลไม่ต่างกับครอบที่2สักเท่าไหร่ครับแต่ทีนี้คือครอปเนี้ยมันเป็นครอปที่มันใกล้ที่จะฟูลไซส์แล้วครับที่สำคัญคือเราจะต้องคอนโทรลให้เขาออกตามรอบให้ได้ครับครับต้องดูว่าเขาขาดน้ำไหมขาดอะไรไหมอย่างเงี้ยครับใช่น้ำตอนนี้ครอปที่3น้ำสำคัญและห้ามขาดปุ๋ยใส่เพิ่มเติมอะไรไหมหรือว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเราต้องเพิ่มปุ๋ยอะไรไปไหมฮะคือจริงๆการดูแลผักเนาะก็เราก็จะมีครอปแมเนจเมนต์นะครับก็คือเป็นตัวตารางในการดูแลแบบคอนโทรลในการปลูกผักนี่แหละป๋องอธิบายครอปจริงจริงเราต้องบอกงี้ก่อนครับว่าเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราทำพวกนี้นะฮะเราจะมีตารางออกแบบอยู่แล้วครับว่าในการดูแลป้องกันเติมธาตุอาหารลงไปก็คือปุ๋ยตามที่พี่หอยพูดมาเบื้องต้นนะครับอย่างครอปเนี้ยเราก็มีการเติมไปเราจะดูพวกคุณภาพผักก่อนว่ามันฟูลไซส์ไหมมันโตขึ้นมาแบบได้คุณภาพหรือเปล่ามันขาดอะไรไหมธาตุอาหารตัวไหนไหมถ้าขาดเราก็จะเอามาเติมให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยเหมือนโตขึ้นให้แบบมันมีคุณภาพแต่คุณภาพที่เราต้องการใช่นี่คือครอป3ขอดูครอปสุดท้ายฮะครอปที่พร้อมจะตัด ไปครับไป